จะทำพังห้าว่าอย่างไรไหนบอกชัดๆอีกทีหรือยังมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจทำเป็นทีมสถานีธรรมะออนไลน์ขอเชิญติดตามชมรายการธรรมสากัจฉาสนทนาธรรมตามการคุยทุกเรื่องทุกประเด็นเติมธรรมะให้หัวใจเติมอาหารใจเติมพลังใจให้ตนเองเป็นประจำทุกวันเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโปรดกดปุ่มติดตามและกด Subscribe เมื่อทำเป็นทีมมาเราจะได้พบกันเพื่อรับฟังสารธรรมข้อคิดดีๆมากมายรับบุญง่ายๆด้วยการกดแชร์เผยแพร่เป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงหนึ่งแชร์หนึ่งบุญมีค่าเท่ากับเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลแชร์ไปมากยิ่งได้บุญมากเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้รับฟังธรรมพบปัญญามีความสุขพ้นจากทุกข์ด้วยการฟังธรรมะมาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าคือเป็นพันธะปานะหวานเจี๊ยบโรคเพียบนะคะหลวงพ่ออยู่ก่อนครับหลวงพ่ออย่าดื่มแบบนั้นรู้ไหมครับดื่มแบบไม่ตวงน้ำตาลจะเข้าร่างกายเยอะเกินนะครับดื่มน้ำหวานบ่อยเสี่ยงเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานลงเท้าต้องตัดเท้าลงไตไตวายขึ้นตาตาบอดเข้าหัวใจวายนะครับควรจะเทใส่แก้วเอาพอประมาณหรือตามที่เขากำหนดจะได้ลดปริมาณน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายหลวงพ่อทานทีละแค่นี้เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับหลวงพ่อโภชนาดีชีวิตยั่งยืนนะครับศีลและธรรมนำสุขทุกสมัยเราเป็นไทยเพราะมีธรรมประจำชาติหากไร้ศีลสิ้นธรรมต่ำอำนาจประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรกันขอกราบขอธรรมสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์กลุ่มพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิการ่วมกันเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube และสถานีวิทยุ FM คลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินจังหวัดเชียงใหม่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วัดศรีปันเงินอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งสถานีวิทยุเครือข่าย
คลื่นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือเฟซบุ๊กพระอาจารย์สาธิตธีระปินปัญโยสถาบันธรรมาภิวัฒน์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเฟซบุ๊กพระอาจารย์วิสิทธิ์วงศ์ใสผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่เฟซบุ๊กพระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อวัดปากทางเจริญจังหวัดเชียงใหม่เฟซบุ๊กของพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิปโปทุดงคสถานอำเภอสันสาจังหวัดเชียงใหม่และเฟซบุ๊กหลวงพี่หล่นนชัยวัดธรรมวิเชียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเครือข่ายขึ้นสีขาวเราชาวประชาแปดจังหวัดภาคเหนือของเราทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาตากหรือว่าแม่ฮ่องสอน เชียงรายนะซึ่งก็กำลังติดตามรายการของเราอยู่นะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้งสดทั้งย้อนหลังนะ ฉะนั้นก็ในค่ำคืนวันนี้ ก็เป็นคืนวันศุกร์นะที่26เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567กล่าวกับผมอัตมาภาพพระครูโสพลปริยัติก็ได้นำรายการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนบทบาทพระสงฆ์ในยุคนิวดอร์มอนมาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์เวลาตั้งแต่20นาฬิกาเป็นต้นไปนะจนถึงเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะก็สามารถนะที่จะให้กำลังใจนะโดยการกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานยิ่งแชร์มากก็ได้บุญมากแชร์น้อยก็ได้บุญน้อยไม่แชร์ก็ไม่ได้บุญนะหลายท่านหลายคนเวลาไปที่ไหนตามสถานที่ต่างๆบอกว่าเป็น FC นะเป็น FC นะแต่ก็รู้แล้วว่าพวกเรารักช่องทำไมเป็นทีมแต่ก็อยากจะให้กดติดตามด้วยเพื่อที่จะเป็นสถิติจะได้รู้ว่าบรรดาท่านผู้ฟังผู้ชมเนี่ยติดตามอยู่ทางไหนบ้างก็ส่งข้อความมานะทางอินบ็อกก็ได้นะหรือว่าที่ติดตามทางยูทูบทางสถานีวิทยุนะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นภาพนะก็ลองไปเปิดที่เฟซ IDTO นะทำเป็นทีมสากลนะเสร็จแล้วก็หรือว่าถ้า Facebook นะ Facebook เราก็แชร์ให้กลุ่มไลน์ต่างๆนะเพื่อที่จะได้มีบรรดาท่านผู้ฟังและผู้ชมนะได้ติดตามการเคลื่อนไหวการทำงานของคณะสงฆ์ไทยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วัดประชารัฐสร้างสุขหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านหรือแม้กระทั่งกิจการงานทุกแผนกทุกฝ่ายทั้งการสาธารณสงเคราะห์การสาธารณูปการการเผยแพร่การศึกษาโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็มีการมอบพัดอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการตั้งพัดเปลี่ยนธรรมตั้งแต่3ประโยคขึ้นไปฉะนั้นบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยถ้าต้องการที่อยากจะร่วมสนทนากับผู้ร่วมรายการของเราก็สามารถที่จะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็083 324 7984ก็สนทนาได้นะซึ่งส่วนมากของเราก็จะเป็น FC อุบาสกอุบาสิกาก็โทรรายงานก็ได้นะว่าตอนนี้ช่วงเข้าพรรษามา4 5วันแล้วเข้า5วันแล้วแหละ5ค่ำวันนี้ก็ได้5วันแล้วนะก็สามารถที่จะคุยได้สนทนาได้ว่าแต่ละวัดแต่ละวาเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างตามสถานจังหวัดนนท์จังหวัดนี้เป็นการเข้าวัดปฏิบัติธรรมบรรยากาศเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะโทรเข้ามารายงานคุยกับเราได้นะหรือว่าจะอยากจะสนับสนุนนะช่องธรรมะเป็นทีมของเรานะก็สามารถนะที่จะร่วมบริจาคได้ก็ที่ชื่อบัญชีก็ออมบุญออมธรรมวัดละบาททางธนาคารไทยพาณิชย์นะเลขที่บัญชีก็1452447008นะชื่อบัญชีก็พระมหาไทยธรรมกิจพระมหาชันชัยพรหมปริตแล้วก็พระอาจารย์ดร.จตุรงค์ชูศรีนะซึ่งหลายท่านหลายคนก็บอกเอ๊ะได้ยินรายการแล้วว่ามีสปอนเซอร์หลักแล้วนี่นะซึ่งปีนี้ก็
ทางมูลนิธิเพื่อการกุศลนะ1016เพื่อการกุศลนะโดยท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิ์วัชราภรณ์นะหรือว่าครูบาขาวนะจากวัดที่หวันพระนอนขอนตานรองเจ้าคณะอำเภอแม่ดีจังหวัดเชียงใหม่นะก็เห็นความสำคัญนะเกี่ยวกับการเผยแผ่การมอบหลักธรรมคำสอนหลักธรรมแบบคุณงามความดีต่างๆให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนซึ่งตอนนี้ท่านก็เดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะรับการตั้งสัญญาบัตรสมณพระราชาคณะชั้นสามวันที่พระวิสุทธิ์วัชราภรณ์ซึ่งก็จะมีวันพรุ่งนี้ก็คงจะเดินทางมาที่เมืองเชียงใหม่มาพิธีต้อนรับที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วก็จะมีพิธีต้อนรับที่วัดพระนอนขอนตานรับที่วันอีกทีหนึ่งฉะนั้นวันนี้เราก็เลยคุยให้ฟังหน่อยเพราะว่าเป็นผู้ที่มีบุญการคุณสนับสนุนช่องเราเป็นตลอดปีนะก็เป็นจำนวนเงินก็ประมาณ 18,000 บาทฉะนั้นก็ต้องโฆษณายกย่องหน่อยคนที่ทำความดีเราก็ต้องคุยนะคนที่ไม่ดีเราก็ไม่โอเหมือนกันฉะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็เราได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการจากมูลนิธิโพธิยะไลซึ่งถือว่าช่วงนี้กำลังฮอตเพราะว่าทางคณะสงฆ์ไทยเราได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาฉะนั้นมูลนิธิมีความสำคัญอย่างไรโพธิยะไลเรามีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าวันนี้เราตั้งหัวข้อว่ามูลนิธิศูนย์การเรียนโพธิยะไลยุคใหม่อย่างไรดีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับคณะกรรมการของเราก่อนไปที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาจารย์วิสิทธิตวิสิทธิโทจากมหาเขาเรียกว่าผู้อำนวยการศูนย์การเรียนโพธิยะไลนมัสการครับอาจารย์ดร.ครับผมครับถวายความเคารพครับอาจารย์ครูโสพลอาจารย์พระอาจารย์นิสอนนะครับและอาจารย์พระครูวรสุทธเขตดร.ครับครับผมอาจารย์พระครูโสพลปิดไมค์ครับผมครับโอเคครับไปที่รูปที่โอ้รูปที่สองเลยครับไปที่ท่านอาจารย์พระมหาอิศสอนคุณอุทโธนะครับประธานมูลนิธินะครับโพธิยะไลจังหวัดเชียงใหม่นมัสการครับท่านประธานมูลนิธิครับผมครับถวายความเคารพครับอาจารย์พระครูโสพลปริยัติท่านอาจารย์พระครูวรสุทธเขตแล้วก็ท่านดร.วิสิทธิ์ครับสาธุวิสิทธิ์โทครับครับสาธุครับไปที่รูปที่3ก็แล้วกันครับนี่ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันครับไปที่อาจารย์พระครูวรสุทธเขตนะครับรองผู้อำนวยการก็แล้วกันไอศูนย์การเรียนโพธิยะไลนะครับสาขาวัดป่าไม้แดงนมัสการครับอาจารย์ดร.ครับผมครับกับนมัสการท่านพระครูโสพลปริยัตินะท่านพระอาจารย์มหาอินสอนแล้วก็อาจารย์ดร.วิสิทธิ์นะครับครับผมครับสาธุครับซึ่งวันนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์พระครูและสุดเขตทางชัยประการของเราบรรยากาศปลูกข้าวปลูกนากันหรือยังทำไรไถนาเสร็จหรือยังที่นู่นครับตอนนี้ก็กำลังปลูกข้าวกันครับปลูกข้าวครับที่วัดก็รอชาวบ้านเขาปลูกข้าวเสร็จเดี๋ยวจะปลูกข้าวที่นาบุญครับเออใช่ใช่ใช่นึกได้โครงการอะไรนะที่เราที่ไอ้ข้างหน้าวัดเราที่ว่าทำอะไรพุทธเกษตรอะไรครับสุโครงการอะไรเอ่ยคุยฟังหน่อยอ๋อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครับที่ใช้พื้นที่ที่ข้างวัดนะฮะข้างวัดทำกิจกรรมนานาพันธุ์เรียนรู้สมุนไพรอบสมุนไพรปลูกข้าวครับทำไมถึงเกิดศูนย์การเรียนรู้นี้ขึ้นมามันมีความเป็นไปเป็นมาไงคุยให้ฟังหน่อยพอดีก็ทำงานร่วมกับทางเกษตรอำเภอด้วยครับทางเกษตรอำเภอก็เลยทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็สืบเนื่องจากทำงานกับสคลสสสวันนี้ครับการทำเรื่องสุขภาพครับเอามารวมกันครับเกิดการเรียนรู้ครับ
เมื่อเกิดศูนย์การเรียนรู้นี้แล้วพี่น้องประชาชนครับได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับศูนย์ตรงนี้อย่างไรบ้างครับศูนย์การเรียนรู้ของเราก็เป็นพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หมดครับทุกภาคส่วนก็มีทั้งตอนนี้ก็ทั้งกศน.กศน.ตำบลสิงห์เย็นก็มาใช้ครับเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของสมุนไพรนะที่นี่ด้วยครับครับผมสาธารณสุขอำเภอก็เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในส่วนของสมุนไพรเรื่องของสุขภาพครับก็แต่ว่าเกือบทุกหน่วยงานก็มาใช้พื้นที่เราครับเปิดให้ทุกภาคส่วนใครก็ได้มาใช้พื้นที่อืมครับแล้วก็ปีนี้ที่ไอ้วัดสันทรายของเราเป็นไงบ้างครับไอ้เข้าพรรษามาวันนี้แรม5ค่ำแล้วปีนี้บรรยากาศการเข้าพรรษาที่วัดของเราเป็นยังไงบ้างครับทั้งพระสงฆ์สามเณรคณะศรัทธาญาติโยมครับครับก็ตอนนี้ก็ที่วัดก็มีพระ2รูปเณร4นะครับก็ครับที่แล้วการทำกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษาก็ยังคึกคักเหมือนเดิมครับนะศรัทธาชาวบ้านเข้ามาทำแล้วก็ร่วมกิจกรรมในการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งคืนครับฉะนั้นก็หมายความว่ายังเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจนะครับเพราะว่าเคยไปจำวัดที่นั่นก็มีการนำคณะสัทธาญาติโยมทำกิจกรรมกับในช่วงนอกพรรษาเวลากลางคืนบ้างสวดมนต์อะไรบ้างครับซึ่งก็ถือว่าเป็นที่น่าอนุโมทนายินดีครับไปที่ท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์บ้างครับอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ครับวันนี้รู้สึกว่าเป็นน้องเล็กเลยนะมาช้าเลยตอนนี้ศาสนกิจเป็นยังไงบ้างวันนี้หลังจากที่ได้รับทราบข่าวว่าได้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่ของเราได้ย้ายนิสิตนักศึกษาอะไรต่างไปทำการเรียนการสอนนะครับที่ปงกุ้มนะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับผมคุยให้บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังหน่อยเผื่อเขาจะได้ไปเที่ยวอ่านครับวันนี้ก็มีสถานกิจเยอะหน่อยนะครับวันนี้ก็มีงานอยู่หลักๆ4งานอาจารย์พุทธสุวรรณครับงานทั้งประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยงานทั้งพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับถวายพระราชกุศลแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิลุ่มแม่น้ำโขงนะครับก็มีงานพอสมควรก็เลยก็จะเลือกคำนิดหนึ่งครับต้องขออภัยครับส่วนทางมหาวิทยาลัยก็ปีนี้นะครับเราได้นำนิสิตนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็คือนิสิตปี1ทุกสาขาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับ ได้ขยับไปที่มจร.ลอยสะเก็ดครับอาจารย์ครับก็ค่อนข้างจะคึกคักนะครับ ก็พื้นที่มีตั้ง906ได้นะครับ ก็อยากจะเชิญนิมนต์นะครับไปเยี่ยมเยียนนะครับตอนนี้ก็มีพระจำนวน5รูปนะครับมีคณาจารย์แล้วก็ตัวแทนของนิสิตครับไปจำพรรษานะครับแล้วก็มีนิสิตบางส่วนนะครับที่เดินทางมาเรียนที่ไกลก็ได้พักนะครับที่มหาวิทยาลัยนะครับก็ท่านโยมก็มีโอกาสก็แวะไปนะครับเยี่ยมชมธรรมชาติแล้วก็แวะไปดูมหาวิทยาลัยนะครับต่อไปก็จะมีเป็นวัดของมหาจุฬาในอนาคตข้างหน้าพื้นที่6ล็อกจะได้ก็คือตั้งใจไว้ว่าเป็นหุบเขาแห่งความสุขครับของผู้คนสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะได้มาชื่นชมนะครับในความงดงามของธรรมชาตินะครับภายใต้หุบเขาแห่งความสุขครับอาจารย์คุณสุพลครับ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 สาธุครับหมายความว่าตอนนี้ก็ราบรื่นนะครับเหลือแต่คนแดนใกล้ครับยังไม่ไปหาเลย อยู่ที่หนองบัว ไปที่หนองบัวนะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับโรงเรียนดอยสะเก็ดพดุงศาสตร์ของเราครับเข้าพรรษาวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศรอบๆหนองบัวของเรา
ครับก็บรรยากาศเข้าพรรษาก็น่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางครับก็ตามธรรมดาของชุมชนรอบเมืองเนาะปกติก็จะได้อานิสงส์จากญาติโยมที่ไม่ได้เป็นศรัทธาประจำเข้าในเมืองรถติดก็อาจจะขยับมาทำบุญรอบบริเวณชานเมืองครับก็โดยเฉพาะพี่น้องชาติพันธุ์พี่น้องไทยใหญ่ถ้าไปวัดในเมืองเต็มก็จะขยับขยายมาดอยสะเก็ดปีนี้ก็พอสมควรวัดพระธาตุดอยสะเก็ดก็เต็มไม่มีที่จอดรถก็เราก็ถือว่าอยู่วัดใกล้วัดใหญ่ก็ได้อานิสงส์นะครับนอกจากการเรียนการสอนของน้องๆสามเณรก็จะได้รับญาติโยมที่ล้นจากการทำบุญแต่ละวัดเข้ามาอยู่ประปรายเช่นเดียวกันครับครับผมครับผมซึ่งวันนี้ก็มีผู้ติดตามทางช่องอินบ็อกซ์ของเราครับมีความหลากหลายนะครับนี่เมธอนเป็นจิตนะครับนี่ก็น่าจะเชียงใหม่นะครับนี่ก็ท่านจตุรงค์ชูศรีนะครับพระอาจารย์ดร.จตุรงค์นะครับคุณโยมสมหวังยุพินนี่ก็บอกว่าจากขอนแก่นเจ้าค่าจะเลยพรนะทางขอนแก่นนี่แล้วก็ใครอีกแม่อมพรกาวินนี่จากแร่จะเลยพรนะใครแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดก็รายงานเข้ามาก็แล้วกันเสียงชัดเจนดีไหมมีปัญหาอะไรที่อยากจะให้ทางช่องของเราแก้ไขก็ส่งข้อความเข้ามานี่ก็คุณโยมทองคำพรมมินบอกว่าน้องกราบไหว้สาบารมีท่านพระครูและกราบไหว้สาธุพระคุณเจ้าที่ร่วมรายการทุกรูปสาธุสาธุด้วยนี่ก็คงจะเชียงใหม่แต่ก็เป็นพื้นเมือง ฉะนั้นก็พี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ก็ส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์นะหรือว่าจะโทรศัพท์ก็สอบถามได้ผู้ร่วมรายการของเราเพราะว่าไม่เคยคุณชัญพรคุณโยมชัญพรมอนวงจากที่ไหนเอ่ยกราบสาธุเจ้าค่ะรายงานด้วยจากจังหวัดไหนนะจะได้รู้ด้วยเพื่อท่านอาจารย์มหาอินสอนจะได้ออกพรรษาแล้วจะได้ไปเจริญพรคุณโยมถึงที่บ้านฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการของเราโดยเฉพาะทุกวันนะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จันทร์ถึงอาทิตย์นี่ก็เวลาตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ3ทุ่ม3ทุ่ม3ทุ่มครึ่งนะแล้วก็ที่รายการใหม่ๆของเราที่กำลังผลิตออกอยู่ก็เป็นธรรมะรับอรุณนะตอนเช้าเวลา7โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งไปเช้านี้เป็นยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ครับไปเช้านี้เห็นว่าต้องเพราะว่าต้องเป็นไอเป็นโค้ชเป็นผู้ควบคุมระบบด้วยท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์เพราะว่าพระครูโสพลปริยัติไปทำบุญตักบาตรนะครับที่โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนะครับก็เลยบังอาจครับที่ไปใช้ท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ช่วยดูแลหน่อยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ครับในการที่เสียงตอบรับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หลังจากที่เราได้มีการผลิตรายการธรรมะรับอรุณครับผมครับก็ตอนเช้าๆนี้เราก็มีโอกาสก็ช่วงนี้ตั้งแต่เราได้อบรมเนาะพระนักสื่อสารขึ้นมาก็อยากให้ท่านได้มีช่องทางแล้วก็เป็นช่องทางธรรมะตอนเช้าๆเป็นธรรมะรับอรุณนะครับแล้วก็ผู้คนที่กำลังไปทำงานก็มีโอกาสได้พบพระเถระครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ได้มาคุยธรรมะให้ฟังนะครับก็เราก็ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมไปด้วยนะครับในการที่เราลงมือทำปฏิบัติธรรมไปด้วยนะครับเราทำงานด้านเผยแผ่ไปนะครับเพื่อสื่อสารเรื่องดีๆนะครับบางทีถ้าเราไม่นำสิ่งที่เรากระทำหรือว่าสิ่งที่เราทำไปสื่อสารสังคมมันก็สังคมก็จะรับรู้นะครับช่องทางที่มันน้อยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่เป็นสื่อของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยครับก็เลยว่าพระเนี่ยเป็นผู้สื่อธรรมเนี่ยดีที่สุดแล้วครับแล้วก็เป็น
แม้กระทั่งการโดยเฉพาะยิ่งก็ได้นำนะครับได้นำความรู้แล้วก็จากการปฏิบัติมาจากการลงมือทำแล้วก็มาสู่ให้สังคมได้รับรู้ว่าอ๋อพระก็ยังมีสถานกิจเนาะยังมีสถานกิจจำนวนมากนะครับแล้วก็เราก็มีครูบาอาจารย์ระดับพระเถระในจังหวัดต่างจังหวัดนะครับระดับหลวงพ่อรองภาคหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดเนาะเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอพระเถระนุเถระพระสังฆาธิการนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็มีเครือข่ายพระที่ทำงานครับพอได้ผับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาถือว่าเป็นช่วงเข้าพรรษาก็ได้ฟังธรรมะทุกวันตอนเช้านะครับธรรมะรับอรุณส่วนของผมก็จะเป็นวันจันทร์ครับอาจารย์ครูสุพลครับอันนี้ก็วันอังคารใช่ไหมพระธรรมสร้างสุขครับทุกวันอังคารครับทุกวันอังคารทุกวันอังคารมีเพราะว่าวันนี้สี่งานก็จะมีซีดีเป็นตอนตอนให้นะครับเป็นตอนตอนพอดีรายการเป็นตอนตอนแล้วก็เอาลงให้เป็นธรรมะที่ธรรมะกินได้ธรรมะอิ่มใจเนาะธรรมะเชื่อชูใจนะครับสำหรับแล้วก็ส่วนสิ่งสำคัญก็คือพระเป็นผู้สื่อธรรมเองนะครับสิ่งที่นำเสนอก็จะเป็นมงคลผู้คนได้เห็นนะได้ยินได้ฟังก็จะเป็นมงคลเขาว่าได้เขาได้เห็นก็เป็นบุญตาเนาะได้พูดจามีโอกาสได้สนทนาก็อาจจะเป็นบุญจิตบุญใจให้กับญาติโยมที่ได้ฟังด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราทางช่องธรรมะทีมเราก็ชื่นใจครับที่เห็นพระสงฆ์นักพัฒนาของเราต่างๆที่ได้มีวิธีคิดวิธีทำนะครับในการที่เป้าหมายสูงสุดของเราก็คือเพื่อความสุขของประชาชนนะครับหรือว่าของส่วนรวมนั่นเองนะครับซึ่งโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่ก็ทางคณะสงฆ์นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อวานนี้ก็ ได้ประกอบพิธีสามีจีกรรมนะครับสามีจีกรรมแล้วก็โดยเฉพาะวันเฉพาะนะครับโดยเฉพาะก็ได้มีการเจริญพระพุทธมนต์นะครับถวายแก่ในหลวงของเรานะเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็มีการประกอบสามีจีกรรมนะครับสามีจีกรรมเรื่องเทศกาลเข้าพรรษานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางผมในฐานะที่เป็นโฆษกครับก็ได้กราบนิมนต์นะครับได้คณะสงฆ์นะครับประเมินว่าจะเป็นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับแต่ละฝ่ายนะครับพอดีท่านแต่ละฝ่ายพูดเสร็จแล้วก็ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสวนเมธีด็อกเตอร์นะครับหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็บอกว่าเอาพระครูโสพลช่วยเสริมหน่อยเกี่ยวกับเรื่องศูนย์การเรียนนะครับผมก็เลยได้คุยไปบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยนะครับโดยเฉพาะบทบาทนะครับในสังคมไทยก็จะต้องอาศัยภาคีเครือข่ายความร่วมมืออะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราได้ลงมือทำด้วยตนเองก็จะไม่มีการซีเรียสก็แล้วก็จะมักจะไม่มีข้อลังเลสงสัยอะไรต่างๆครับแต่ถ้าตรงกันข้ามนะครับถ้าบุคคลใดที่คิดว่าหรือว่ามโนคิดไปเองนี่ก็จะมีแต่ปัญหามีแต่จีปาถะอุปนิหาประสาทต่างๆนะครับฉะนั้นผมก็ได้พูดถึงเรื่องมูลนิธิโพธิยไลนะครับมูลนิธิโพธิยไลว่าในปัจจุบันเนี้ยได้ขึ้นทะเบียนอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โดยเฉพาะได้เข้ามาจัดการศึกษานะครับการศึกษาระดับประถมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการเปิดการเรียนการสอนโดยเฉพาะไปทำ MOU กับเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยอย่างทุกเขตนะครับแล้วก็เราก็จะทำงานแม้กระทั่งการร่วมมูลที่ของเราร่วมกับคณะสงฆ์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิทยาลัยเขตเชียงใหม่พร้อมทั้งเขตพื้นที่การศึกษาอะไรต่างๆนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาของส่วนรวมปัญหาของประเทศชาตินะครับที่ได้รับผลกระทบมาแต่ไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนนะครับฉะนั้นก็พระสงฆ์นักพัฒนาของเรานะครับก็เข้าไปได้มีส่วนร่วมกับส่วนราชการนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายความมั่นคงบ้างส่วนปกครองบ้างอะไรต่างๆนี่เข้ามาครับฉะนั้นอยากจะไปที่ท่านอาจารย์พระมหาอินทร์สอนนะครับคุณอุทโธนะครับซึ่งในฐานะที่เป็นประธานมูลนิธิโพธิยาลัยนะครับช่วยคุยให้ฟังหน่อยครับท่านอาจารย์มหาอินทร์สอนกับยังมีหลายท่านหลายคนสงสัยว่าบุญที่โพธิยาลัยมันคืออะไรอยู่ที่ไหนเป็นยังไงมาอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับผมครับก็ข
ขอให้คำเคารพอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เชิญพรท่านผู้ฟังรายการสดทุกท่านเนาะก็ถ้าท้าความอาจจะยาวนิดนึงนะครับการเกิดขึ้นของมูลนิธิโพธิไรก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปี42เนี่ยในนามของพระสงฆ์ที่ทำงานในเชิงประเด็นสังคมที่เราเรียกว่าพระนักพัฒนาในมุมพัฒนาในมุมของพวกเราก็คือไม่ใช่สร้างสิ่งก่อสร้างแต่ว่าสร้างประเด็นทางสังคมนะครับเหมือนกับถ้าเรานึกภาพก็คือพัฒนาสังคมนะครับหรือพี่น้องNGO หรือนักพัฒนานะครับซึ่งเรามีการก่อตั้งเครือข่ายพระสงฆ์ขึ้นเมื่อปลายปี42นะครับและทีนี้เนี่ยการเกิดเครือข่ายพระสงฆ์เนี่ยมันไม่มีหน่วยงานองค์กรนะครับแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละกลุ่มก้อนที่เป็นเครือข่ายย่อยอยู่เนี่ยก็อยู่ประจำฐานของตัวเองแต่ละวัดแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนะครับประมาณ8จังหวัดภาคเหนือซึ่งเราเรียกว่าคอพชนหรือเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือนะครับเกิดขึ้นเมื่อปี42ทีนี้เนี่ยในโครงสร้างของคณะกรรมการเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเนี่ยสมัยนั้นมีท่านอาจารย์ช่วยเป็นเลขาธิการอยู่นะครับอาจารย์พระมหาบุญช่วยปัจจุบันก็เป็นอาจารย์บุญช่วยนะดาราศิกาไปเมื่อปี43เนี่ยเราก็มาคุยกันก่อให้เกิดถ้าผมจำไม่ผิดก็3เมษายน43เนี่ยเกิดสถาบันโพธิยาลัยมีออฟฟิศมีคนทำงานมีเจ้าหน้าที่มาทำหน้าที่ในการเป็นกองงานเลขาเครือข่ายพระสงฆ์ทำหน้าที่ในการเขียนโครงการขอทุนมาสนับสนุนการทำงานของพระสงฆ์ที่อยู่แต่ละที่แต่ละแห่งอย่างเช่นเครือข่ายพระสงฆ์แม่จันทร์เครือข่ายฮักเมืองน่านกลุ่มสังฆพัฒนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างที่เป็นกลุ่มก้อนนอกนั้นก็เป็นรายบุคคลมีมูลนิธิแห่งความเมตตาวัดดอยสะเก็ดโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อรองเจ้าหน้าจังหวัดเจ้าวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเป็นผู้ก่อตั้งนี่เป็นต้นนะครับฉะนั้นสถาบันโพธิไรก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี43ตอนนั้นยังเป็นสถาบันยังไม่มีการจดแจ้งให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ทำหน้าที่มีออฟฟิศอยู่ที่วัดสวนดอกนะครับข้างๆวัดข้างๆบทพระเจ้ากระตือนะครับถ้าพวกเราไปที่นั่นก็จะอาจจะเห็นจะทันนะครับก็เป็นสถาบันโพธิอะไรทำหน้าที่ในการเป็นกองงานมีออฟฟิศมีเจ้าหน้าที่ในการเสนอประเด็นงานของพระสงฆ์ที่อยู่แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดเข้าขอทุนตามแหล่งทุนต่างๆที่มีเงื่อนไขและมีประเด็นที่พระสงฆ์เราทำงานอยู่อันนั้นเป็นที่มานะครับเมื่อไม่กี่ปีที่มาผ่านมาน่าจะประมาณ5ปี5ปีที่ผ่านมานะครับก็มีคณะอาจารย์ช่วยอาจารย์ดร.วิสิตนะครับเป็นต้นนะครับก็ได้นำเอาสถาบันโพธิไรไปจดทะเบียนเป็นมูลนิธิโพธิไรโดยมีท่านอาจารย์ดร.พระมหาบุญช่วยในขณะนั้นเป็นประธานมูลนิธินะครับหลังจากที่ท่านลาสิกขาผมก็ได้รับเสนอชื่อนะครับจากคณะกรรมการให้มาเป็นประธานเป็นรูปที่2นะครับปีนี้ก็น่าจะย่างเข้าปีที่2มาไม่กี่เดือนนะครับเราได้รับการคัดเลือกและตั้งเมื่อมิถุนาปี66นะครับปีนี้ก็กรกฎาคมก็น่าจะ1ปีกับ1เดือนนะครับสำหรับการมารับบทบาทหน้าที่โดยได้ครูบาอาจารย์ได้เสนอขอมาเป็นประธานกรรมการมูลนิธินะครับโดยมีท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์เป็นเลขานุการนะครับเราก็รับงานผ่านเลขานุการนะครับประธานนี่สบายครับรอเซ็นรอรับอย่างเดียวครับเลขาทำงานครับครับสาธุครับผมครับสาธุครับผมนี่ก็ท่านอาจารย์พระมหาอิศรคุณวุฒโธนะครับประธานมูลนิธิโพธิยาลัยนะครับซึ่งก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์ของมูลนิธิโพธิยาลัยมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับฉะนั้นไปที่ท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิตวิสิทธโธครับเลขานุการนะครับมูลนิธิโพธิยาลัยแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนโพธิยาลัยครับเป็นยังไงครับท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ครับจับคดจับโพก็ยังไงครับศูนย์ถึงเกิดศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาเพราะว่ามูลนิธิของเราไม่เคยมีการจัดการเรียนการสอนนี้ครับเกิดขึ้นศูนย์การเรียนโพธิยาลัยอย่างไรครับผมครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็ขอบคุณโอกาสเนาะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านพระอาจารย์พระมหาอินทร์สอนนะครับอาจารย์พระมหาอินทร์สอนท่านได้เข้ามาเนื่องจากว่าท่านเป็นนักการศึกษาแล้วทีนี้เนี่ยพอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเกิดวิกฤตเกิดวิกฤตโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีความท้าทายหลายเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องนั้นก็คือเรื่องการศึกษาของลูกพระลูกเนนนะอาจารย์ครับก็คือพอเราเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ท่านอาจารย์พระมหาอิศรกับอาจารย์สมเกียรตินะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระพิธธรรมก็นะครับอาจารย์พระครูวรสุตตะเกตด้วยที่ดูแลลูกพระลูกเนนในระดับมัธยมศึกษาก็คือม .1 ถึงม .6 ครับแล้วส่วนผมจริงๆบทบาทของผมก็อยู่ที่ในมหาวิทยาลัยนะครับมจรวิเขตเชียงใหม่ดูแลระดับบัณฑิตศึกษานะครับเราก็ยังไม่คิดว่าจะลงมาจัดศูนย์การเรียนครับเพราะว่าปกติเราก็จัดการศึกษาในระบบนะครับแต่พอมันเป็นวิกฤตมาทั้งวิกฤตและโอกาสนะครับเราก็ได้ขยับงานอยู่ก็คือโดยเฉพาะยิ่งการศึกษาเนี่ยนะครับก็ยังมีลูกพระลูกเนนที่ดูดออกจากระบบการศึกษาหรือยังไม่มีความพร้อมนะครับที่จะครองเพศคารวาสแต่ก็ยังครองโดยเฉพาะยิ่งก็ไม่มีความพร้อมทางสถานะด้วยไม่มีความพร้อมทางทุนทรัพย์ด้วยผู้ปกครองก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะส่งให้ลูกไปเรียนนะครับในเพศของคฤหัสถ์ฉะนั้นเนี่ยมันจึงนำมาอยู่ในสถานศึกษาแล้วก็อยู่ในวัดนะครับแต่พอมาอยู่ในวัดกลับเป็นอุปสรรคนะครับไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างความเท่าเทียมกันฉะนั้นพอก็เกิดโอกาสตรงนี้เราก็เอ๊ะทำยังไงดีจะจัดการเรื่องของสามเณรนะครับที่ยังไม่จบประถมศึกษาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ตั้งต้นกันที่วัดพระอาจารย์อินสอนนะครับซึ่งท่านอาจารย์ประธานมูลนิธิท่านก็มีความริเริ่มที่อยากจะช่วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งสามเณรอยู่แล้วนะครับก็เริ่มต้นที่ไม่รู้จะลูกเรียนไปฝากไว้ที่ไหนนะครับก็มีอยู่2จุดด้วยกันก็คือที่โรงเรียนบริษัทิตนะครับกับโรงเรียนพดุงศาสตร์โดยสเก็ตนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านก็พยายามที่จะหาลูกพระลูกเนนนะครับที่เอาไปอยู่ในระบบการศึกษาให้ได้ครับก็เอาไปฝากตามโรงเรียนของสปปนะครับก็คือในเขตพื้นที่นะครับในเขตพื้นที่ของการศึกษาทีนี้พอไปฝากเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีหนังสือนะครับสั่งการว่าเรื่องการจัดการศึกษาที่มันมีอุปสรรคก็คือการไปเรื่องของกิจกรรมที่จะให้พระไปเรียนกับคฤหัสถ์ก็ปนกันอยู่แม้ว่าจะเป็นเด็กก็จริงแต่ด้วยสำนักสารูปนะครับด้วยของกิจกรรมที่มันไม่เอื้อกับการที่จะต้องไปคุกคีกันกับในนั้นแล้วก็คุณครูหรือว่าผู้บริหารก็มองว่าภาพลักษณ์ที่ออกมามันอาจจะไม่เหมาะนะครับนั้นนี่จึงทำให้เห็นว่าเอ๊ะเราจะต้องเอาแยกพระสามเณรออกมาจากคฤหัสถ์ที่จะมาจัดการศึกษากันเองนะครับแล้วในที่สุดเราก็เอาลูกเนนออกจากนะครับไปหาที่เดียนแล้วก็พยายามจะไปหาจนในที่สุดเราก็ไปเจอศูนย์การเรียนนะครับจันเราไปพบว่าเอ๊ะมันมีศูนย์การเรียนอยู่ศูนย์การเรียนก็คือเราไปเจอที่ฝางนะครับเราก็ได้เข้าไปเราก็ได้ไปคุยกันเราก็ได้เห็นว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะมีศูนย์การเรียนนะครับสำหรับสามเณรโดยเฉพาะยิ่งระดับประถมเนี่ยเราก็น่าจะมีหลักสูตรของเราได้นะอย่างเงี้ยครับครับอาจารย์สมเกียรติก็เป็นผู้คิดหลักสูตรกับอาจารย์อินสอนก็ไปยกร่างหลักสูตรกันมานะครับตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมูลนิธิโพธิยาใดจะต้องมาตั้งศูนย์การเรียนนะครับเพราะว่าเกิดสามเณรอยู่ประมาณ81รูปเนี่ยครับที่ไม่มีที่เรียนนะครับแล้วก็เราก็ด้วยจิตที่อยากให้ลูกเนนไม่ได้หลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยเราก็ยอมรับไม่ได้ว่าการบวชไม่ใช่อุปสรรคของการเรียนใช่ยิ่งบวชมาเนี่ยต้องได้รับการเรียนและเรียนที่สุดได้เรียนที่ถูกต้องด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็จึงเป็นคณะกรรมการมูลนิธิเกินครับก็เลยได้มี
แต่งตั้งคณะทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องของศูนย์การเรียนนะครับจนในที่สุดก็ตอนนี้เราก็เปิดศูนย์การเรียนนะครับโพธิยาไดแห่งแรกนะครับโดยมีผู้จัดการศูนย์การเรียนโพธิยาไดก็คือท่านพระอาจารย์พระมหิศรประธานมูลนิธิเรามีผู้จัดการคนเดียวนะครับนะเรามีศูนย์ทั้งหมดเนี่ย20ห้องเรียน20ห้องเรียนโอ้ครับ20อำเภอแต่20ห้องเรียนนี่ก็ถ้า20ห้องเรียนนี่ก็เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบนี่ก็หมายความ20โรงเรียนเลยครับอาจารย์ใช่ไหมทำงานนั้นใช่ไหมประมาณ20โรงเรียนเลยครับทีนี้ยังไม่รวมกับบางโรงเรียนนะครับก็มีสาขาอีกนิดนะครับทีเนี้ยครับเรารวมกันแล้วเนี่ยนะครับเรามีผู้จัดการศูนย์การเรียนโพธิยาลัยคนเดียวจึงไม่แปลกว่าการบริหารจัดการนี่ทำไมเป็นแค่มีผู้จัดการศูนย์การเรียนโพธิยาไดเนี่ยนะครับกับรูปเดียวก็คือประธานมูลนิธิคือดูแลทั้งหมดครับครับดูแลทั้งหมดตอนนี้ยอดทั้งหมดเนี่ยนะครับ4เขตนะครับ4เขตก็คือเขตการศึกษาของประถมศึกษาเนี่ยเราประถมศึกษาเชียงใหม่เนี่ยเขต1ถึงเขต4แล้วก็มีเขต1ที่ลำพูนมีจำนวนประมาณ 1,258 รูปนะครับสามเณรเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับครับก็ลองคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าเขต5เนี่ยมีสามเณรอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่ารูปนะอาจารย์พระครูว่าอะไรเกิดอันนี้เนี่ยเราก็มีอยู่พันกว่ารูปเนี่ยอันนี้อันนั้นม.1 ถึงม.6 นะแต่อันนี้แค่ประถมนะมีพันกว่ารูปเนี่ยครับก็ลองคิดดูว่ามันก็เหมือนกับสำนักงานเขตเด็กๆขึ้นมาเลยนะครับจะเป็นสำนักงานเขตก็ประถมศึกษาได้เลยนะครับแล้วก็ว่าจำนวนสามเณรเนี่ยนะครับในระบบการประถมศึกษาเนี่ยก็ยังมีเกือบทุกอำเภอครับอาจารย์พระครูโสภณครับเพราะเราก็อาจารย์ครับอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ครับผมติดใจตรงที่ว่าคำว่าสาขาเนี่ยมันหมายความยังไงครับสาขาเนี่ยเมื่อกี้ได้เห็นอาจารย์พูดว่าสาขาจริงแล้วเราอย่างนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยเราตั้งนะครับสาขาของโพธิยาไดเนี่ยนะครับมูลนิธิโพธิยาไดเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตการศึกษาเขต2เนาะอำเภอครับผมอำเภอแสนทรายแต่ทีนี้รอยสะเก็ดเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในเขตอำเภอแสนทรายมูลนิธิเราเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนั้นดังนั้นเราจึงตั้งสาขาของมูลนิธิที่ประธานมูลนิธิตั้งอาจารย์ครับจึงเกิดการขออนุญาตก็คือขออนุญาตตั้งศูนย์การเรียนในสาขาลอยสะเก็ดเนาะเพราะว่าเขตสปปเขต1เนี่ยเขาดูแลอยู่4อำเภอครับก็คือมีอำเภอเมืองอำเภอลอยสะเก็ดอำเภอแม่ออนแล้วก็สันกำแพงสันกำแพงฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิเราตั้งอยู่ในเขต2แต่ทีนี้เขตการศึกษาเขต1ครับอาจารย์ครูครับอันนี้ก็จึงเกิดของสาขาโพธิยาไรเนี่ยเกิดขึ้นนะครับศูนย์การเรียนอันนี้แห่งแรกแล้วก็เป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่เป็นโพธิยาไดที่เป็นสำหรับลูกเนนโดยเฉพาะอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับอันนี้ฉะนั้นการเกิดปุ๊บการที่เราจะมีการสาขานี่เราจะต้องไปทำ MOU หรือว่าทำความเข้าใจข้อตกลงอะไรกับเขตพื้นที่การศึกษาไหมครับผมก็คือหลังจากที่เราได้อนุญาตจากเขต1แล้วนะอาจารย์โคสโคนตอนแรกเราก็คิดว่าเราสามารถรับได้ทุกที่เลยเนาะคือหมายถึงว่ามาเรียนที่เราได้เรียนก็เรียนที่เราได้หมดแต่ปรากฏว่าพื้นที่การศึกษาของพระปริยัติธรรมกับเขตพื้นที่การศึกษาของปฐมศึกษาเนี่ยครับเขตสำนักเขตเนี่ยคนละพื้นที่ครับเขารับผิดชอบกันคนละอำเภอครับอาจารย์พระครูโสภณทีนี้พอเขต2เนี่ยก็ต้องอีก5อำเภอเนี่ยนะครับครับจะมาเรียนจะมาอยู่ในพื้นที่ของรอยที่ยังอยู่ในพื้นที่อำเภอแสนทรายจะมาเรียนที่อำเภอรอยสะเก็ดก็ไม่ได้ละเพราะเขต2เห็นไหมครับครับครับฉะนั้นจึงเป็นที่มาของทางมูลนิธิต้องไปขออนุญาตตั้งศูนย์การเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเขต2อีกครับนะครับแล้วก็ไปขออนุญาตตั้งในเขต3ก็คือมีอำเภอแม่อายชัยปราการนะครับเนาะแล้วก็ฝาง
เวียงแหงเวียงแหงแล้วก็เชียงดาวเชียงดาวก็เลยเกิดสาขาชัยประการขึ้นที่อาจารย์ต้องดูแลสุดแต่เขตโอ้กันเดี๋ยวครับกันเดี๋ยวเราไปที่เขตอันนี้เขตไอสาขาของชัยประการก็แล้วกันไปที่ท่านอาจารย์พ่อครูราชสุดเขตครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับในฐานะที่เป็นสาขาโพธิอะไรคอยสาขาชัยประการครับมีหน่วยขึ้นตรงเป็นยังไงบ้างครับมีกี่ตำบลมีกี่อำเภอเนี่ยครับผมท่านอาจารย์พ่อครูราชสุดเขตครับก็มีรวมกันก็มี5อำเภอนะครับอำเภอก็พอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็บรรยากาศมันก็คึกคักดีครับคุยฟังหน่อยบรรยากาศที่ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลสาขาเนี่ยคุยฟังหน่อยไม่ว่าจะเป็นเบียงแหงแม่อายฝางชัยประการเชียงดาวเนี่ยครับไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยบริหารจัดการยังไงดูแลยังไงการติดต่อประสานงานก็แรกก็คุกคักหน่อยก็เรายังการที่เราจะติดต่อกันนะครับนะก็คือคักก็บางส่วนก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องจะทำยังไงก็อาศัยการพูดคุยกันบ่อยๆมีการประสานงานก็ผ่านทางไลน์ครับไลน์กลุ่มของสาขาประการตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับเข้าที่เข้าทางเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไอ้สาขาของเราจำนวนลูกพระลูกเนนอยู่เย็นเป็นสุขกันหรือเปล่าอยู่ยังไงฉันยังไงนอนยังไงเห็นว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดเห็นอาจารย์ดร.วิสิทธิ์เพราะนั้นได้มีพิธีนิเทศกันที่วิหารหลวงวัดป่าเป็ดแดงซึ่งได้รับความเมตตาของหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมาภิรัตน์นะครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอชัยประการแล้วก็เจ้าวัดป่าเป็ดแดงเดี๋ยวนี้หลวงพ่อรู้สึกว่าไม่อยากจะเจอหน้าพระครูแล้วสุดเขตหรือว่าอยากจะเจอทุกวันครับก็เจอหลวงพ่อบ่อยครับเลยหลวงพ่อบ่อยก็งานหลวงพ่อครับความเมตตาแล้วก็ตอนนี้ก็มีการจำนวนนักเรียนครับจำนวนนักเรียนมันก็เริ่มไหลมาครับไหลมาเรื่อยๆครับเห็นทางเจ้าวาดวัดวันนี้ก็โทรมาอีกวันจะมาอีกสองรูปนะการเป็นห่วงอาจารย์ครับการขบการฉันเป็นห่วงเป็นอยู่กันยังไงฉันกันยังไงครับหลวงพ่อไม่โดยเฉพาะหลวงพ่อเจ้าก็ได้ต่างๆหลวงพ่อเจ้าว่าต่างๆนะครับเพราะว่าปีนี้ผมวันนั้นผมคุยบอกว่าปีนี้ลูกพระลูกเนนเพิ่มขึ้นนะคณะสงฆ์ที่วัดเชียงใหม่นะครับเราการอยู่การฉันยังไงบ้างครับเผื่อที่คณะศรัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังอยู่ก็อาจจะอ๋อเดี๋ยวเราอาจจะไปที่ศูนย์การเรียนโพธิยาลัยที่สาขาป่าไม่แดงบ้างอะไรบ้างนี่ครับก็การเป็นอยู่การฉันก็อาศัยศรัทธาญาติโยมครับทายาทก็มาเป็นเจ้าภาพพัฒนาบ้างร่วมทำบุญบ้างก็อาศัยเพื่อนเปิดนะเพจของโพธิอะไรของสาขาชัยประการเพื่อที่จะทันสมัยมีกิจกรรมอะไรก็ลงไปครับลงไปสื่อสารนะมีทั้งรูปภาพแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวครับก็เพื่อจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมได้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆแล้วก็เห็นว่าเรามีลูกพระลูกเนรอยู่เยอะก็มีศรัทธาญาติโยมก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารนะครับแล้วก็ร่วมทําบุญอันนี้ก็ในวันที่13เมษายนแล้วก็จะจัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับวันแม่ครับวันแม่แล้วก็ครับผมการทำบุญตักบาทน้ำนมตักบาทน้ำนมครับแล้วก็มีการทำบุญทอดพระป่าด้วยครับทอดพระป่าก็จะเป็นทุนในส่วนของคนหลวงพ่อเจ้าน้ำเพอก็สนับสนุนเต็มที่แล้วก็แจ้งบอกเจ้าวาดทุกวัดครับต้องร่วมกันช่วยกันนะครับแล้วก็เจ้าวาดแต่ละวัดก็
ถ้ามีกำลังก็มาช่วยบางทีก็เอาข้าวสารมาถวายมาหมอบไว้เป็นเครื่องปรุงในการทำอาหารอะไรพวกนี้ครับก็จะทยอยกันมาถวายก็ถือว่าเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์แล้วก็ของสถานญาติโยมได้เห็นความสำคัญครับของลูกพระลูกเนรเพราะว่านี่คือถ้าเราว่าไปคือหนอนเนื้อของพระศาสนาครับตั้งแต่ตัวเล็กครับเราต้องปลูกเอาไว้ครับครับซึ่งคณะสถานญาติโยมพี่น้องประชาชนก็คงจะดีใจเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะได้ยินบอกว่าวัดไม่มีพระมีเนรนะครับตอนนี้ก็มีลูกพระลูกเนรที่มาอยู่ตามวัดต่างๆนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นก็ถือว่าที่ท่านอาจารย์พระครูรัศดรเขตบอกว่าเป็นเนื้อนาบุญครับท่านอาจารย์พระครูรัศดรเขตครับถามนิดหนึ่งครับเห็นว่าโอ้ได้รับความร่วมมือจากเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอย่างดีเลยหรือว่าติดขัดไหนตรงไหนหรือเปล่าครับเห็นว่าที่ชัยประการเราเนี่ยมีความราบรื่นไหมครับผมการได้รับการประสานและก็การสนับสนุนช่วยเหลือจากทางเขต3เราเป็นอย่างดีครับท่านอะไรนะผู้อำนวยการเราผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต3ของเราเป็นใครนะชื่ออะไรนะเรืองยศหรืออาจารย์เรืองยศนามสกุลอะไรเอ่ยปันสิริปันสิรินะครับท่านปันเรืองยศปันสิรินะครับผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต3ใช่มั้ยครับต้องประกาศให้ท่านผ่านมาวันที่23นะฮะ23ก็ทางพอส่งเสริมแล้วก็ทางสนศึกษานิเทศก็เข้ามาสนับสนุนให้กำลังใจมาดูลูกพระลูกเนรแล้วก็ให้คำแนะนำว่าเราควรที่จะเพิ่มจะเติมจะเสริมอะไรครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังเสริมกำลังใจนะครับหลังจากที่เราทำไปแล้วเราก็ถือว่าเราเป็นมือใหม่ครับในเรื่องของระดับประถมนะคือเราทำมัธยมมานานแต่ว่าประถมนี่เรากำลังเป็นมือใหม่ไม่เคยใช่ไม่ว่ามือใหม่ก็แล้วต้องอาศัยคนที่คอยมาเสริมพลังซึ่งเข้ามาก็มาเห็นเราทำกิจกรรมต่างๆครับแต่เขาก็เห็นว่าเขาก็ชื่นชมแล้วก็ให้คำแนะนำคนที่จะเพิ่มอะไรเข้ามาอีกซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นปลุกพลังของครูผู้สอนด้วยนะครับครับครับนี่ก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากับผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต3ท่านเรืองยศปันสิริพร้อมทั้งคณะทีมงานทุกท่านนะที่แม้กระทั่งคณะมูลนิธิโพธิยาลัยของเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านก็โอ้โหต้อนรับขับสู้แล้วเข้าใจทุกสิ่งอย่างนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอีกต้นฉบับต้นแบบอีกเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งนะครับที่ในอนาคตก็เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศไทยก็คงจะต้องมาเรียนรู้ด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าการจัดการคณะสงฆ์ของเรานี่ตอนนี้นะครับแม้ห้องเรียนอะไรต่างๆหรือว่าครูบาอาจารย์อะไรต่างๆก็ไม่มีท่านก็จะต้องอาศัยที่การบริหารจัดการภายในแม้กระทั่งค่าหัวหรือว่าการจัดการเรียนการสอนการศึกษาก็ยังไม่มีครับฉะนั้นเห็นเขาคุยกันนั่นคุยกันหนาบอกว่าโอ้โพธิยาลัยมูลนิธิโพธิยาลัยรวยใช่ไหมมีเงินหลายร้อยล้านพันล้านใช่ไหมท่านอาจารย์ประธานมูลนิธิก็คุยตรงนี้หน่อยเราจัดการการศึกษาอย่างไรโดยเฉพาะไม่มีกระตังสักบาทนี่ก็ว่าได้ครับครับถ้าพูดถึงทรัพย์สินก็หลายร้อยล้านครับถ้าเอาอาคาร8แห่งหรือ20แห่งมารวมกันนะครับเป็นมูลค่านะครับก็เราเกิดขึ้นเพราะข้อจำกัดหรือความจำเป็นนะครับเราไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความต้องการเนาะภายใต้มูลนิธิโพธิอะไรที่มาจัดการอย่างที่ท่านเลขาได้เกริ่นตั้งแต่ต้นว่าเราเจอสถานการณ์อย่างผมเนี่ยผมมีสามเณรที่มาเรียนประถมตั้งแต่ปี60นะครับที่ไปฝากวัดโรงเรียนวัดศรีร้อมเนี่ยแต่ว่าเป็นหลักสิบนะครับตอนนั้นเอาไปฝากแล้วก็เรียนที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสามเณรเรียนที่เราแต่รายชื่อไปฝากสพหนะครับโดยเฉพาะสพปเขต4ในนามโรงเรียนวัดศรีร้อมสมัยนั้นมีอาจารย์ดร.สมนึกนางห้วยทรายเป็นผู้อำนวยการแล้วท่านทำโครงการเป็นโรงเรียนท่าตาบทน้อยมีสามเณรเรียนร่วมกับคารวะอยู่โรงเรียนเดียวนะครับที่ได้รับ
การยินยอมพร้อมใจกับเขตกับนโยบายโดยท่านดร.กฤษมานัทอยุธยาเป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนอยู่เป็นที่มาการรับอยู่แห่งแรกแค่แห่งเดียวนะครับที่เป็นอาการนะครับแต่หลังจากนั้นอย่างที่ท่านเลขาได้เกริ่นก็คือปี62มีหนังสือเวียนจากเขตจากสพฐถึงเขตพื้นที่ในกรณีที่รับสามเณรเรียนร่วมเนี่ยมันมีข้อจำกัดหลายประการเช่นชื่อของในระบบก็เป็นเด็กชายการเรียนร่วมไม่ได้แยกหญิงชายการไปฉันการทำกิจกรรมตรงนี้นั่นเป็นประเด็นที่เกิดความไม่เหมาะสมขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นความจำเป็นอันที่หนึ่งเนี่ยสามเณรที่อยู่ในระบบไปเรียนก็ความเหมาะสมความไม่พร้อมเหล่านั้นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งแต่ส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งเกิน 50% หลังจากที่เราได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์โพลีอะไรก็คือว่าเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขายังไม่ได้เข้าระบบเลยครับอายุ10ขวบ11 12 13ยังไม่จบประถมเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เวลาจะไปสมัครในระบบเนี่ยบางเขตพื้นที่หรือบางโรงเรียนในเขตพื้นที่เนี่ยถ้าอายุ10ขวบเนี่ยหรือว่าเขาไม่รับประถมอีก3ปีมันพ้นการศึกษาภาคบังคับเนี่ย10ขวบ12เนี่ยมันพ้นวัยของการจบป .6 15มันพ้นจากภาคบังคับยังไม่จบป .6 เนี่ยเขานับดูแล้วเนี่ย ก็ไม่สามารถรับได้เพราะว่าเข้า10 15ก็อยู่ป .5 แต่ยังไม่ทำได้วุฒิป .6 เนี่ยมันก็พ้นจากการศึกษาภาคบังคับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เป็นข้อจำกัดอันนี้ทีนี้เนี่ยจากข้อจำกัดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้เราในฐานะที่เรามีสถานการณ์อยู่ในมือส่วนหนึ่ง81รูปอย่างที่อาจารย์ดร.วิเศษได้เกริ่นนำเราก็พยายามหาช่องทางตอนแรกเราก็ไปฝากก่อนเป็นการฝากครับเอาชื่อไปฝากสถาบันดังใจที่ไม่สายแล้วก็โอ้ค่าใช้จ่ายในการต้องเดินทางไปสอบการภาคปลายภาคเทอม 1-30,000 นะครับเฉพาะของผม50กว่ารูปอาจารย์สมเกียรติ30กว่ารูปเนี่ยผมว่าถ้าสอบครั้ง 1-30,000 ปีละ4ครั้งเนี่ยแสนกว่านี่ผมไม่ไหวรับเพราะว่าทุกขณะที่เราจัดการเรียนการสอนแจ้งครูมาสอนอาหารเราแบกรับอยู่แล้วเดือนละหลายหมื่นแล้วก็ต้องไปสอบอีกแสนกว่าในผมว่าคงไม่ไหวก็แสวงหาไปเห็นไร่ส้มก็อยากจะเอาไปฝากไร่ส้มครับไปลงทุนเอาคณะกรรมการและดร.วิสิทธิ์จันทร์สมเกียรติเดินทางไปที่ไร่ส้มไร่ส้มนะครับที่อำเภอฝางที่ท่านมีศูนย์การเรียนไร่ส้มอยู่แต่ท่านจัดการศึกษาสำหรับคารวะท่านไม่มีประสบการณ์ในการจัดสมณเณรท่านก็เลยว่าเอ้ามันมีช่องทางในการดำเนินการที่จะเปิดตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาหน่วยงานองค์กรเอกชนในการจัดการเรียนนะครับมีสิทธิ์ในการจัดการเรียนในนามศูนย์การเรียนเราเป็นมูลนิธิอยู่แล้วนะครับก็เป็นช่องโอกาสที่สามารถที่จะจัดตั้งหรือขออนุญาตในการจัดตั้งศูนย์การเรียนโดยตัวเองได้อันนั้นเป็นที่มาดังที่ท่านเลขาได้เกิดนำนะครับอันนั้นก็เป็นประสบการณ์ของพวกเราที่เราพยายามทำให้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่การร่างหลักสูตรตามองค์ประกอบ9ประการหรือ12นี่แหละครับจำไม่หมดนะครับเพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์จากการศึกษาและอนุมัติจบหลักสูตรโดยศูนย์การเรียนแต่ว่าอยู่ภายใต้เขตพื้นที่นั้นที่เป็นผู้กำกับทั้งด้านกฎหมายและนโยบายสำหรับพวกเราก็จากการเรียนการสอนโดยไม่ยังไม่มีงบอุดหนุนจากรัฐนะครับในกฎหมายเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าอาจจะได้รับการสนับสนุนจากงบจากรัฐอย่างนี้ครับแต่ณวันนี้ศูนย์การเรียนทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ82กับ83แห่งรวมของเราเนี่ยก็85 86นะครับเพราะเราเกิดโพลีอะไรเรามีหลายศูนย์การเรียนนะครับตอนนี้ในมือก็3ศูนย์แล้วก็เขต4กำลังจะอนุมัตินะครับอนุมัติในหลักการแต่รอทางเทคนิคในการกำหนดเลขนะครับส่วนเขต2ก็ยื่นไปแล้วยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่นะครับยังไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับอันนี้ก็คิดว่าภายใต้มูลนิธิโพลีอะไรเรามีอยู่50ทีนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์พระครูวรสุตเขตได้เกริ่นนำว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราในฐานะที่เราจัดการศึกษาผมเองอยู่กับการศึกษาพระวิริยธรรมตั้งแต่ปี43ก็ร่วม25-26ปีเนี่ยสำหรับปริยัติสามัญนะครับแต่ถ้ารวมบาลีด้วยเนี่ยอยู่มาตั้งนานนะครับเรียนบาลีมาก่อนเนี่ยก็เกือบ10ปีก่อนที่เข้ามาสู่วงการของปริยัติสามัญเนี่ยเราก็มีประสบการณ์พอสมควรทุกอย่างก็
ก็น่าจะเข้าที่เข้าทางแต่ทีนี้ในเมื่อมูลนิธิโพธิอาลัยมารับหน้าสื่อในการไปเปิดศูนย์การเรียนที่เป็นสาขาดังที่ด้านเลขาได้กล่าวนำเนี่ยเราก็พยายามทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเช่นใบสมัครก็มันต้องออกแบบให้เหมือนกันทุกเขตแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราไปประสานเขตพื้นที่แต่ละเขตเนี่ยบางเขตมีประสบการณ์บางเขตก็ไม่ยังไม่มีประสบการณ์เขาก็ยอมรับอย่างเขตเขายังไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายในการจัดการเรียนการสอนหรือศูนย์การเรียนโดยเฉพาะศูนย์การเรียนที่เป็นเฉพาะสามเณรเนี่ยถือว่าเป็นแห่งเดียวและแห่งแรกของประเทศนะครับฉะนั้นกว่าเราจะได้แบบที่ลงตัวแบบกรอบตัวจีหลักฐานประกอบอย่างเช่นที่อยู่การรับรองที่อยู่ถ้าเป็นคารวาสก็ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยนะของคารวาสก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมดเลยไม่เคยมีเจ้าว่าของเราถ้าเป็นว่าแบบใครอาจจะรับรองก็เป็นเจ้าว่าเราของเขามีกำนันรับรองของเราคือใครก็อุปชาในการยืนยันว่าเป็นสามเณรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการพยายามทำความเข้าใจเปรียบเทียบระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับพวกเราตัวอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าทำไมไม่เอาเหมือนคารวาสใบรับรองถิ่นที่อยู่อาศัยทำไมไม่ให้ผู้ใหญ่บ้านสิ่งที่เราเห็นข้อเท็จจริงอย่างวัดหนึ่งมีสามเณรอยู่เกือบ50รูปเนี่ยสามเณรผู้ปกครองของสามเณรไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่ได้อยู่ในอำเภอนั้นโดยซ้ำไปนะครับแต่ว่ามาเอาสามเณรมาบวชสั่งรองเรียบร้อยก็เอามาฝากไว้วัดนั้นผู้ปกครองก็อยู่อีกอำเภอหนึ่งแล้วจะให้ผู้ใหญ่บ้านมารับรองว่าสามเณรนั้นอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ไม่สามารถรับรองได้ฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องที่ถูกก็ต้องเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้รับรองเจ้าอาวาสถือว่าเป็นพนักงานตามกฎหมายเดียวกันครับกฎหมายปกครองเหมือนกันแต่ว่าปกครองคณะสงฆ์กับปกครองคารวะนะครับก็มาไทยนะครับมาไทยของคณะสงฆ์กับมาไทยของบ้านเมืองนะครับแล้วก็เจ้าอาวาสเป็นพนักงานตามกฎหมายสามารถรับรองการอยู่อาศัยในวัดได้อยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำให้มันเป็นบรรทัดฐานเดียวกันนะครับก็ยังมีประเด็นที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจร่วมระหว่างโพธิอะไรภายใต้ส่วนการเรียนกับเขตพื้นที่ในบางมุมบางเรื่องโดยเฉพาะเอกสารทางราชการที่จะประกอบกับสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาโดยเฉพาะตัว G นะครับส่วนเด็กที่เป็นสัญชาติไทยหรือมีตัว G อยู่แล้วหรือเป็นเลข00หรือโอนย้ายมาจากระบบที่เขาอยู่ในระบบการศึกษาอยู่แล้วเหล่านั้นไม่ได้เป็นประเด็นยุ่งยากอะไรแต่ว่าเด็กไร้รัฐที่เข้ามาบวชแล้วยังไม่เคยเรียนเราจะต้องมีทั้งใบสมัครและใบกรอกตัว G พร้อมกับหลักฐานประกอบอยู่ 3-4 แบบฟอร์มเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรายังอยู่ในขั้นของการทำความเข้าใจร่วม4เขตก็4ต่างครับในฐานะที่เราในนามมูลนิธิโพธิอาลัยที่จะต้องไปดูแลทุกศูนย์เนี่ยเราก็พยายามให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันถ้าจะเอาเขตเอาไปตามเขต3ว่าอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้เนี่ยเราคิดว่ามันยังไม่เป็นมาตรฐานสากลสิ่งที่เราจะต้องบริหารจัดการก็คือว่ามันต้องเป็นกลางให้ได้นั่นหมายถึงว่าเอกสารแบบฟอร์มใดๆก็ตามถ้ามันเป็นขั้นของกฎหมายเป็นระเบียบของราชการเนี่ยเราพยายามต่อรองให้มันเป็นมาตรฐานกลางในฐานะที่มูลนิธิจะไปการันตีในการเปิดศูนย์การเรียนของแต่ละเขตพื้นที่และแต่ละสาขาอันนั้นคือสิ่งที่เราพยายามบริหารภายใต้คณะบริหารของมูลนิธิโพธิอาลัยและคณะบริหารของศูนย์การเรียนในภาพรวมทั้งหมดครับครับสาธุครับงั้นก่อนที่เราจะคุยกันต่อนะครับไปขั้นรายการสักนิดหนึ่งครับผมค่าความดันช่วงหัวใจดีตัวคือ158มิลลิเมตรต่อรทำแบบนี้ทุกวันท่านจะได้อะไรเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนต้องมาคอยเก็บกวาดของที่คนอื่นเขาทำทิ้งไว้ยากก็เยอะยุงก็เยอะงานก็หนักคันก็คันตามร่างกายทำไปทำไมใครจะมาเห็นเราเหนื่อยก็เหนื่อยเหงื่อก็ออกร้อนก็ร้อนท่านทำไปแล้วท่านได้อะไรที่ทำมาทั้งหมดนั้นน้ำหนักท่านก็จะลดลงสุขภาพท่านก็จะดีขึ้นได้ทั้งความสะอาดเรียบร้อยหญ้าก็ไม่รก
แถมความดันที่ท่านเป็นก็จะลดลงเป็นปกติแบบนี้ดีใช่ไหม yeah! สู้ๆนะครับทุกคนครับนี่ก็เป็นคลิปจากการตัดต่อของพระนักสื่อสารกับที่ได้มีท่านอาจารย์ดร.ทรงเกียรตินะครับจากมหาวิทยาลัยพะยัพกับท่านอาจารย์ดร.ทิตินันท์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านอาจารย์ที่เราได้มีการจัดการอบรมกับพระนักสื่อสารที่วัดธรรมวิเชียรนะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราแล้วก็มูลนิธิโพธิยาลัยด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับคณะครูบาอาจารย์ตอนนี้บอกว่ารู้สึกว่ามันหนักใจซะเหลือเกินนะครับฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านส่งข้อความเข้ามานะหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้แต่คิดว่าคุณโยมคงไม่กล้าโทรเพราะเห็นคณะครูบาอาจารย์เราโยมไม่อยากไม่กล้าพูดด้วยนะครับแต่ก็ฟังครับฟังกันครับฉะนั้นบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตอนนี้ก็กําลังติดตามรายการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนบทบาทพระสงฆ์ในยุคดิโรมอนซึ่งโดยเฉพาะยุคในปัจจุบันวันนี้เราได้เปิดหัวข้อเรื่องบอกว่าศูนย์การเรียนโพธิยาลัยยุคใหม่อย่างไรดีนะซึ่งโดยเฉพาะบทบาทที่ทางคณะกรรมการทั้งประธานมูลนิธิทั้งเลขามูลนิธิแล้วก็ผู้ดูแลสาขาการศูนย์การเรียนโพธิยาลัยแต่ก็ได้คุยกันไปแต่ทีนี้จะกลับมาที่ท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ทิฏฐวิสิทธโธครับเห็นว่าจะมีกิจกรรมต่อยอดยังไงครับแต่โดยเฉพาะว่าศูนย์การเรียนของเราจะมีโดยได้เห็นท่านอาจารย์พระมหาสมเกียรตินะครับผู้อำนวยการโรงเรียนมารีสาธิตเชียงใหม่นะครับเพราะว่าวันนั้นมีคณะสัทธาญาติโยมถามผมว่าอาจารย์วิหารหลวงวัดสนดอกเขามีพระเนรอะไรนักหนาเยอะแยะเต็มไปหมดอาจารย์ไม่เคยเห็นตั้งนานว่าเนี่ยอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ครับมันเกิดอะไรขึ้นเขาเนี่ยครับจริงๆแล้วต้องนำว่าการเกิดศูนย์การเรียนโพธิยาลัยเนี่ยมันเกิดการมันเกิดในมิติเนาะเป็นมิติผมว่าเกิดมิติอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องที่1มันเกิดความภาคภูมิใจแล้วกันนะครับคือมันเกิดพลังของความภาคภูมิใจตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นวิกฤตเนาะแต่พอมันทำแล้วมันเกิดความภาคภูมิใจหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปิยธรรมเนี่ยยิ้มออกครับอาจารย์ครูสุพลคณะครูนี่ยิ้มออกเพราะจำนวนนักเรียนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนแต่ว่าตอนแรกนี่อาจจะหนักใจว่าจะดูแลลูกเน้นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์พระครูวรสุทธิเกียรติเนี่ยยิ้มออกแล้วนะครับตอนนี้มีความสุขเพราะว่ามันจะมีลูกเนนอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เห็นว่าการต่อสู้หรือการอะไรสักอย่างเนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งมันเกิดผลกับกลุ่มโรงเรียนพระพิยธรรมนะครับครับอันที่สองเนี่ยมันเกิดการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะยิ่งเกิดการโดยเฉพาะเขตพื้นที่การศึกษาน่ะครับตอนนี้เขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขตพื้นที่การศึกษาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาลูกเนนไปไว้ที่ไหนก็ยังเป็นช่องว่างเหมือนกับที่ว่าโอ้ไม่รู้จะเอาท่านยังไงจะเหมาะหรือไม่เหมาะแต่พอมีพื้นที่ตรงนี้มารองรับเนี่ยปรากฏว่าเขตพื้นที่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเขต3เนี่ยเขามีความสุขมากเลยไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนะครับผู้อำนวยการลงไปดูเองแล้วพอไปเห็นก็คืออะไรนะครับไอ้ผู้อำนวยการไอ้เขตพื้นที่การศึกษาอะไรนะครับไอ้ชื่ออะไรนะเอิงยศเอิงยศดีหมีใช่ไหมใช่ผู้อำนวยการผู้อำนวยการส่งเสริมผู้อำนวยการเขตรองผู้อำนวยการเนี่ยชวีวันใช่ลงไปเยี่ยมเยียนดวงไปดูดวงไปให้กำลังใจแล้วก็หมายถึงว่าท่านรู้สึกมีความสุขกับการที่ให้โอกาสโดยเฉพาะให้โอกาสสานทายาทได้มีที่เรียนเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นมิติอันหนึ่งเลยนะอาจารย์พระครูโสพลซึ่งแต่ก่อนนี้ยังไม่เคยเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนสปปเนี่ยเกิดความร่วมมือกัน
เกิดความเห็นอกเห็นใจเกิดการแบ่งปันกันเพราะว่าพื้นฐานของผู้บริหารพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่จะต้องดูแลเนาะดูแลให้ชีวิตการศึกษาเป็นครูเป็นผู้ให้โอกาสอ่ะยิ่งมีให้โอกาสกับพระเนรเนี่ยยิ่งให้มากเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองก็ยิ่งได้บุญมากอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันหนึ่งผมว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากอันที่คือเราเห็นเลยว่าหลังจากโควิดเราบวชสามเณรไม่ได้วัดร้อนนะครับหลายโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนพระเวียดธรรมนี่มีปัญหาเลยจะเอาเนรมาเรียนต่อก็บวชไม่ได้นะครับช่วงโควิดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าสถานะทายาทลดไปเยอะมากวัดมาลาไม่มีใครดูแลนะครับเราเรียกหาเลยบางวัดมีแค่หลวงตาอยู่รูปเดียวครับนะครับบางวัดไม่มีพระอยู่เลยนะต้องชาวบ้านต้องชาวบ้านต้องแบ่งกันไปเท่าอ่ะเพราะว่าเพราะมันเป็นสมบัติของคนส่วนรวมที่จะต้องมีคนมาดูแลอย่างเงี้ยครับครับแต่พอมีศูนย์การเรียนปรากฏว่าเรามีพระมีเนนเนี่ยขึ้นมามากขึ้นผมเชื่อว่าปีนี้การสอบนักธรรมเนี่ยจะเห็นผลทันทีว่ามีจำนวนสามเณรที่เข้าสู่กระบวนการในการสอบนี่มากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนแล้วผมมองถึงว่าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ครับกับจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับพระเนนเนี่ยจะมีจำนวนมากขึ้นบางคนบอกว่าพระเนนมีมากขึ้นสิเพราะว่าเปิดศูนย์การเรียนหนึ่งในนั้นจริงๆแล้วพระเนนมีอยู่แล้วอาจารย์พระครูประสงค์ครับส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งมีอยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ปรากฏตัวคือไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนแล้วก็ยังไม่มีการปรากฏตัวขึ้นมาแต่พอมีศูนย์การเรียนปุ๊บเนี่ยนะครับก็ปรากฏตัวขึ้นมานะครับอีกกลุ่มหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเข้ามาบวชตามประเพณีนะครับแล้วก็ทีนี้สิ่งสำคัญเนี่ยเราได้เห็นอันหนึ่งก็คือว่าผู้ปกครองไม่ใช่ว่ามีความพร้อมกันทั้งหมดนะอาจารย์พระครูโสพลครับผมครับผมไม่มีความพร้อมมีลูกหลายคนแต่ก็จะส่งเรียนไปทำงานด้วยอะไรพวกนี้ความไม่พร้อมของผู้ปกครองเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เราดูแลได้เนี่ยเราดูแลได้เฉพาะเด็กผู้ชายเนาะก็เอาไปบวชเอาไปฝากท่านอาจารย์พระอาจารย์อินสอนไว้เอาไปฝากอาจารย์พระครูสุขเกษไว้รู้สึกโอ้ดีใจปลอดภัยลูกใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจริงๆเนี่ยก็ต้องเอาไปดูแลอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าในเชียงใหม่เราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าเรามีความภาคภูมิใจนะผมว่ามีความภาคภูมิใจในการมีศูนย์การเรียนแล้วเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเราสามารถดูแลสานะทายาทของเราให้มีการศึกษาเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยมันเป็นความภาคภูมิใจอ่ะผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจในฐานะที่เราเป็นพระรูปหนึ่งแล้วก็เราได้มีโอกาสได้หาพื้นที่หาจนไม่ทำให้ลูกพระลูกเนรที่เข้ามาบวชเนี่ยนะครับตกออกจากระบบการศึกษาเพราะจริงๆแล้วการศึกษาเกิดจากในภายในวัดนะครับถ้าเราดึงการศึกษาออกไปแล้วยังไม่พอสานทายาที่จะไปเผยแผ่ธรรมที่จะให้ความรู้เรากลับบอกว่าถ้าท่านจะมาเรียนกับเราท่านต้องลาสิกขาก่อนนะอย่างเงี้ยมันไม่ถูกอ่ะครับอันนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เราสามารถทำได้ผมก็คิดว่า 4-5 เรื่องเนี้ยนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่แล้วตอนนี้มันก็มีการเชื่อมโยงไปถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะอาจารย์พระครูสุพลผมไปยืนพูดที่พุทธมณฑลนะครับมีเจ้าคณะจังหวัดมีรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอนะครับพุทธมณฑลนี่หมายถึงพุทธมณฑลที่จังหวัดนครปฐมใช่ไหมครับพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับมีทั้งหมด26จังหวัดจังหวัดครับผมก็ไปซึ่งนั้นก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีรจารย์ใช่ไหมครับวันนั้นเป็นประธานในงานวันนั้นพระคุณหลวงพ่อครับกรรมการมหาธีรสมาคมนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้คุยอาจารย์คุยอะไรกับที่พุทธมณฑลแล้วก็ถวายบัตรแล้วก็ให้กับสามเณรนะครับที่ดูดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยนะครับผมก็ไปพูดเรื่องศูนย์การเรียนก็เลยรู้สึกว่าโอ้ทุกคนสนใจมากโดยเฉพาะจังหวัดอื่นก็สนใจว่าเชียงใหม่ทำได้ยังไงแล้วทำยังไงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพระเดชคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเนี่ยมาขยับมาทำที่เชียงรายหลวงพ่อก็อยากทำเห็นไหมมันเหมือนกับโอ้แบบเห็นว่าเออมันทึ่งอ่ะมีพระสงฆ์
ในจังหวัดเชียงใหม่เขาไปถึงขนาดนี้แล้วเขาทำเขามีหลักสูตรมีอะไรดูแลกันขนาดนี้ได้ผมคิดว่ามันคือความภาคภูมิใจของคณะสงฆ์ของเรานะครับผมอยากอันหนึ่งก็คือผมพูดแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะเห็นว่าผมอะรู้สึกมีพลังเนาะอาจารย์นิพนธ์โสพลก็เคยได้เห็นเพราะว่าเวลาเราไปดูแลลูกพระลูกเนรแล้วมันสามารถทำได้ประมาณนี้ครับผมคิดว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีอะไรนะเขาเรียกว่ามีกลุ่มนะครับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแดงต่างที่ยังมาเข้ามาสู่ระบบการศึกษาแต่เราก็ดูแลกันได้ทั้งหมดครับผมก็หวังว่าศูนย์การเรียนโพธิยดัยนี้ก็จะเป็นแค่แนวทางหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทางออกทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจะต้องไปขับเคลื่อนจสปปริยัติธรรมยังไงที่จะต้องให้กลับไปมันไม่ใช่ว่าจะมีศูนย์โพธิยดัยทั้งหมดนะครับเราเชื่อว่าศูนย์โพธิยดัยเป็นแค่แนวทางหนึ่งในตอนนี้นะครับแต่อนาคตข้างหน้าก็อาจจะต้องเป็นระเบียบกฎหมายไปและอีกอย่างก็คือว่าตอนนี้บางพื้นที่ก็ถามมาว่าเอ๊ะถ้าผมจะเปิดศูนย์การเรียนในโดยองค์กรของในจังหวัดนั้นได้ไม่ได้เลยครับนะครับเรายินดีที่จะยินดีที่จะให้ความแบ่งปันเข้าใจให้การเรียนรู้ครับผมแบ่งปันเรื่องนี้ได้นะอาจารย์พระครูสุพลก็ทีนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บแน่นอนครับในฐานะที่ท่านพระอาจารย์อินสอนเป็นประธานมูลนิธิอาจารย์สมเกียรติเราก็อยากจุดประกายเรื่องของศูนย์การเรียนแล้วก็มาเรียนศูนย์การเรียนเนี่ยก็มีการอาจจะมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะสามัญเรียนเราจะมีคุณภาพเหมือนกับเรียนสปป.ไหมเพราะว่าพระมาจัดการเองเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยจะเปิดบ้านวิชาการครับเราจะเอาเขตแต่ละเขตศูนย์การเรียนเนี่ยครับเราจะมีการเปิดเอาลูกพระลูกเรียนมาแข่งทักษะวิชาการกันครับผมโอ้น่าตื่นเต้นจังกันทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะประมาณ20ห้องเรียนที่วางไว้นะครับก็วางกันก็จำนวนไม่มากครับประมาณกำหนดวันได้ไหมอาจารย์ประมาณสัก 1,200 กว่ารูปเนี่ยนะครับอาจารย์ครูสอนก็ว่าจะจัดวันที่16สิงหาเนี่ยนะครับ16สิงหาใช่ไหมครับโอ้16สิงหาเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราอยากจะเปิดตัวศูนย์การเรียนแล้วก็อาจจะมีทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องด้วยครับอาจารย์พระครูครับอาจจะมีรุ่นพี่ที่ม.1 ถึงม.6มาร่วมด้วยเอาน้องมาด้วยนะครับพี่กับน้องมาร่วมแล้วก็มาแข่งทักษะวิชาการกันนะครับก็ใครที่รับฟังหรืออะไรอยากจะมีส่วนร่วมได้ยังไงเป็นลูกพระจัดลูกพระถวายครับผมครับลูกพระลูกเนนหรือว่าอยากจะมาดูว่าเอ๊ะศูนย์การเรียนเด็กเรามันจะโตเด็กขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูกันได้มาชื่นดูว่าเด็กทักษะความสามารถของเด็กในเป็นระดับประถมเนี่ยนะครับเขามีทักษะมีการเรียนยังไงอะไรต่างเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะจัดวันที่16อาจารย์พระครูโสพลครับก็คงจะต้องอาศัยเครือข่ายที่ฟังกันอยู่ตรงนี้นะครับได้มาร่วมกันถวายเนาะถวายนะจัดโรงทานหรืออะไรต่างๆนะครับให้กับลูกเนรทั้งอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นโจ๊กเป็นมาม่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกเนาะได้เป็นชาเป็นกาแฟอะไรก็ดีโอ้1,000กว่ารูปนี้ก็ไม่น้อยนะอาจารย์กุศลครับส่วนกิจกรรมนี้ต้องถามท่านอาจารย์พระอาจารย์นิสอนครับว่าจะเอาลูกพระลูกเนรมาจัดกิจกรรมอะไรอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์พระครูสุตะเขตกับอาจารย์ให้สอนก็คงจะได้นะครับก็วันนั้นนี่ไม่รู้ว่าอาจารย์พระครูโสพลติดตรงไหนยังไงก็ไม่แน่ใจติดโน่นครับเดินทางไปไอ้ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5กับวันที่16นี้ตรงไหนเพราะว่าศีล5นี้เราก็จะเริ่มออกแต่วันที่5สิงหาคม16นี้อยู่โน่นจังหวัดตากครับครับเพราะว่าที่กำหนดวันก็คือต้องกำหนดช่วงนี้แหละครับเพราะว่านอกนั้นมันก็จะเลยนั่นไปครับเขาแบบหาจะหมดเวลาที่วันเหมาะสมครับครับสาธุครับผมฉะนั้นก็บรรดาท่านฟังท่านผู้ชมได้ยินท่านอาจารย์พระมหาอินสอนพุทธวุฒโธประธานมูลนิธิท่านอาจารย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิตาวิสิทธโธนะซึ่งเป็นเลขามูลนิธิ
นะไปพูดให้ฟังโอ้ชื่นใจนะแต่ว่านี้เป็นเพียงก้าวแรกนะที่จะที่ทางพระสงฆ์นักพัฒนาแล้วก็มูลนิธิโพธิไลได้แก้ปัญหาเบื้องต้นที่มันเป็นปัญหาหมักหมมในสังคมไทยเรานะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทั้งคณะสงฆ์ทั้งความมั่นคงฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายปกครองอะไรต่างนะซึ่งได้ข้อสรุปได้ปรึกษาซึ่งถ้าบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นโอกได้มีโอกาสสัมผัสกับคณะทำงานเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งนายอำเภอบ้างทั้งDSI บ้างนะซึ่งโอ้โหครูโสพลไม่มีโอกาสไปสัมผัสเราเอาจริงเอาจังมากเลยทำงานเสร็จประชุมปั๊บสรุปบทเรียนปั๊บอะไรต่างเนี่ยสรุปคุยจนกว่าจะได้ตรงนี้นะซึ่งเบื้องหลังนั่นก็เรายังไม่ได้คุยนะฉะนั้นเราจะไปที่ท่านอาจารย์พ่อครูวรสุทธิ์ดร.หน่อยฐานะที่เป็นผู้ดูแลสาขาวัดป่าไม้แดงเผยชัยประกาศว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างที่เกิดมูลนิธิโพธิยาลัยหลังจากที่เราได้เป็นผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไม้แดงโรงเรียนภาคปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดงเนี่ยทีนี้เรามีเงี้ยท่านอาจารย์มีมุมมองเป็นอย่างไรบ้างมันบวกหรือว่าเป็นลบอาจารย์ครับก็ผมนั่งพูดคุยกับทางครูนะบอกว่าเรากำลังสร้างประวัติศาสตร์ก็คือมันไม่เคยมีอ่ะประวัติศาสตร์ยังไงถ้าตามความเข้าใจอาจารย์ความคิดเห็นจนตัวอาจารย์นะอาจารย์สร้างว่าสร้างประวัติศาสตร์สร้างยังไงสร้างประวัติศาสตร์ในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาครับแต่ก่อนนี้เราเป็นแค่มัธยมนะครับแต่นี่คือระดับศึกษาซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็มันเกิดขึ้นในยุคเราอ่ะและเราเป็นพวกที่ร่วมกันปลูกปั้นขึ้นมานะมันน่าภาคภูมิใจนะผมว่ามันคือความท้าทายว่าเราทำได้มันคือความท้าทายแล้วก็นี่คือสิ่งที่ผมพยายามพูดกับครูเขาว่ามันคือสิ่งที่เราสร้างประวัติศาสตร์ไปนะต่อไปเนี่ยใครๆก็จะพูดถึงพวกเรานี่แหละเราจะทำให้เกิดประถมศึกษาขึ้นมาในส่วนของท่านเนรเราเนี่ยเขาจะพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็พอเรามาจับการศึกษาในระดับประถมศึกษาเนี่ยผมว่าเราเจอช้างเผือกอยู่นะครับที่จัดในน้อยที่มาเรียนกับเราเนี่ยฮะเราเห็นแววหลายด้านของเขาอยู่บางคนเก่งเรื่องของการวาดภาพนะครับวาดรูปภาพเนี่ยก็จัดกิจกรรมของมัธยมแล้วก็เอาประถมมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันด้วยประกวดการวาดภาพทั้งระดับประถมมัธยมเนี่ยก็เห็นแววของเนรในประถมเนี่ยในการวาดภาพเนี่ยไม่ด้อยไปกว่ามัธยมนะแล้วก็มีการประกวดเทศธรรมเมืองครับก่อนที่จะเข้าพรรษาเนี่ยมีการจัดประกวดเทศธรรมเมืองธรรมเมืองเนี่ยครับเนรประถมก็เทศได้ครับเทศได้ผมว่าเออมันพอเราเห็นแล้วก็เกิดเราไม่คิดมาก่อนอ่ะว่ามันจะเห็นภาพอย่างนี้แล้วก็บางรูปก็พูดเก่งนะครับจะไปทำการพาทักษะแล้วเนี่ยมันเริ่มเห็นแววของเขาแล้วก็การบางตัวหนังสือในการเขียนครับตัวหนังสือเนี่ยไก่ขอไข่โอ้ตัวหนังสือสวยฮะสวยในบางครั้งเรามาจัดการศึกษาด้านนี้เราก็จะเริ่มเห็นนะเห็นช้างเผือกที่อยู่ในไพรเยอะเลยที่จะเข้ามาในส่วนของพระศาสนาของเราเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่เราทำแล้วเกิดโอ้มันความภูมิใจอะครับมันการพึ่งคือแบบว่าโอ้นี่เราไม่คิดมาก่อนนะแล้วเรามาเจอเหตุการณ์นี้มันทุกวันฮะทุกวันคือสิ่งที่เราได้เห็นอะไรใหม่ๆเห็นพัฒนาการของลูกเนรตัวเล็กๆเนี่ยที่มาอยู่กับเราบางรูปเนี่ย มาจากในป่าในเขาครับมาบตอนแรกเลยพูดภาษาเรานี่มันยังไม่ค่อยได้เลยครับ ตอนแรกเขาแล้วก็มันเรื่องปฏิภาณไหวพริบนี่เราก็เห็นนี่คือสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นในทุกวันดูพัฒนาการของลูกเนรทั้งหมดเนี่ยคือ
ยิ่งเห็นทุกวันเราก็ยิ่งมีความเรียกว่าภูมิใจในสิ่งที่เราทำไอ้ทางที่เราเดินมาเนี่ยมันไม่ผิดแน่นอนมันเป็นทางที่เราส่งเสริมลูกพระลูกเนรซึ่งบางโรคที่เราไปดึงมาจากในป่าในเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าไม่มาบวชเลยนะไม่ได้เรียนหนังสือฮะไม่เรียนหนังสือครับครับครับคนในหมู่บ้านในป่าในเขานั่นเขาพูดกันอย่างนี้ถ้าไม่มาบวชไม่ได้เรียนหนังสือตอนนี้มาเรียนแล้วก็โอ้มีเห็นแววนะครับจากนั้นก็การจัดเปิดบ้านวิชาการว่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้เขาเห็นว่าเราจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเนี่ยครับคุณภาพเราก็ไม่ด้อยเหมือนกันครับผมสาธุเลยครับซึ่งวันก่อนครับอาจารย์พระครูวรศึกษาเขตดร.ครับอาจารย์ดร.ครับวันก่อนเราได้มีโอกาสช่องน้ำว่าเป็นทีมของเราได้ไปสัมผัสชีวิตลูกเนรที่ดอยสะพานยูตำบลอำเภอแม่วางก็สูตรการเรียนโพธิไรเราก็กันครับได้มาออกรายการของเราก็แล้วก็มีสาขาครับตรงที่อำเภอไม่ว่างนั่นแหละจำไม่ค่อยได้แล้วว่าเป็นวัดอะไรนะครับซึ่งเราก็ได้สัมผัสได้ให้น้องเนนครับได้มีการโชว์ทักษะในวันนั้นด้วยนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสผมว่าสาขาวัดป่าเม่นแดงชัยประการก็จะต้องมีโอกาสมาออกรายการเราด้วยนะครับอาจารย์เตรียมด้วยนะครับเตรียมไว้ด้วยนะเพื่อที่จะให้บรรดาท่านผู้ฟังได้ชมว่ารายการของเราไม่ได้มาโกหกนะไม่ใช่ใส่สีตีไข่นะเราทำงานเรามีผลงานนะอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้เลยครับฉะนั้นวันที่16นะครับสิงหาคมนะครับที่ซึ่งก็คงจะได้มีโอกาสกราบนิมนต์ท่านอาจารย์มหาสมเกียรติบ้างนะครับเพราะอาจารย์ก็ได้ประกบผมว่าอยากจะขอโอกาสพระครูโสภณได้คุยเกี่ยวกับงานนี้เหมือนกันครับก็จะจัดให้ครับเพราะว่าช่องธรรมะเป็นทีมของเรายินดีแล้วนะครับยินดีที่จะประกาศให้กับพระสงฆ์นักพัฒนาครับที่ทำงานเพื่อสังคมชุมชนสังคมประเทศชาติแล้วก็โลกด้วยนะครับเพราะนี่คืออุดมการณ์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบให้เรานะครับแต่พระองค์ก็สั่งไว้ว่าอย่าไปทางเดียว2รูป3รูปนะให้ไปที่คนรูปรูปและรูปจะแยกกันไปเพื่อที่จะได้สร้างประโยชน์เยอะๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นก็วันนี้ต้องขอบคุณโมทนาครับมูลนิธิโพธิยไลนะครับฉะนั้นก็ก่อนที่จะจบให้ประธานมูลนิธิโพธิยไลเชิญชวนหน่อยเกี่ยวกับกิจกรรมของเราหรือว่าใครที่อยากจะมาร่วมมีส่วนร่วมในศูนย์โพธิยไลของเราในการจัดการศึกษาครับการนิมนต์ครับท่านครับอาจารย์ไหนสอนครับผมครับอยากเพิ่มเติมประเด็นนิดหนึ่งก็คือว่าศูนย์โพธิยไลจัดการเรียนการสอนเราจะใช้หลักสูตรอะไรเนาะหลักสูตรเราใช้หลักสูตร8กลุ่มสาระนะครับแองอิงแกนกลาง8กลุ่มสาระทีนี้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็ไม่ได้จัด6ปีเหมือนในระบบนะเราสังกัดในระบบแต่ว่าจัดการเรียนการสอนเหมือนนอกระบบและตามอัธยาศัยนะครับฉะนั้นจะใช้เวลาน้อยกว่าถ้าเด็กอายุ10ขวบ11 12ขวบขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเริ่ม7 8ขวบก็ตามเกณฑ์ก็อาจจะใช้6ปีนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะทำความเข้าใจสั้นๆอันที่2ก็คือวันที่16ที่เราจะจัดเปิดบ้านวิชาการหรือแข่งขันทักษะเนี่ยเราอาศัยสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงทั้ง2ระดับก็คือระดับมัธยมและก็ระดับประถมในโรงเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนโพธิ์อะไรเราก็จะเชิญมาทั้ง2ระดับนะครับก็คือระดับมัธยมม.1 ถึงม.6ก็จะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มการแข่งขันทักษะวิชาการในรายบางวิชานะครับส่วนระดับประถมเนี่ยคิดว่ามีหลายรายการนะครับอย่างเช่นการคัดไทยนะครับการแข่งขันอ่านภาษาไทยนะครับที่เรามาเรียนร่วมกัน1เทอมกับ1เทอมเนี่ยนะครับมาแข่งกันหรือจะบรรยายนะครับทำพวกนี้นะครับผมมีหลายรายการซึ่งวันที่30นี้เราจะประชามพันธ์แล้วก็ตั้งคณะกรรมการมาหารือว่าเราจะแข่งรายการอะไรบ้างเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับทีนี้คุณภาพในการจัดการศึกษาผมคิดว่าในรูปแบบนี้เนี่ยมันก้ำกึ่งระหว่างนอกระบบและตามมารยาทเนี่ยจะให้เหมือนเช่นกับการจัด6ปีอาจจะไม่เทียบเคียงแต่เราการันตีได้ว่าสมณเณรที่มามีความตั้งใจสูงครับวัยเขาก็สูงพอสมควรฉะนั้นความรับผิดชอบทักษะความรู้ประสบการณ์อื่นๆเนี่ยผมคิดว่าสู้ได้อย่างสบายครับอันนี้ก็เป็นงานวันที่16ก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมที่
มีกำลังในการสนับสนุนทั้งกิจกรรมวันที่16หรือจะไปสนับสนุนศูนย์การเรียนที่เป็นสาขาในการแบกรับภาระในการจัดการเรียนการสอนไปถวายเป็นถวายอุปกรณ์การศึกษาหรือตามอัธยาศัยก็จะเป็นบุญเป็นกุศลในการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาครับครับผมครับฉะนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณกับท่านอาจารย์พระมหาอินทรคุณวุฒโธนะครับประธานมูลที่โพธิยาลัยนะครับท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิตวิสิทธโธนะครับเลขานุการมูลนิธินะครับแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูรัศดรเขตด็อกเตอร์นะครับที่เมตตาดูแลสาขาศูนย์สาขาของโพธิยาลัยวัดป่าไม้แดงอำเภอเชียงประการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อีกหลายๆศูนย์ที่เราก็ได้เอ่ยชื่อนะครับแม้กระทั่งที่จังหวัดลำพูนนะครับประมาณ20นะครับที่ท่านอาจารย์ดร.วิสิทธ์บอกว่า20ศูนย์20ลงนะครับอันนี้ก็อยากจะขอกำลังใจกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เป็นกำลังใจให้พระสงฆ์นักพัฒนาของเราที่มีอยากจะได้บุญได้กุศลก็แล้วกันนะครับเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำสืบต่อในอุดมการณ์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบให้พวกเรานะครับฉะนั้นก็ขอบคุณโมทนาแม้กระทั่งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามเรานะครับทุกข้อความนะครับเรามีความยินดีนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้ทุกท่านนะครับได้มีความสุขแบบยั่งยืนเองครับฉะนั้นก่อนนะครับคืนนี้ก็เวลาหมดเวลาครับจำเป็นที่จะนำในการจากบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับหลับฝันดีนะครับมีเงินใช้ไร้โลคาประหยัดที่ไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยโดยเฉพาะปราศจากโควิดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะไข้เลือดออกด้วยนะครับในช่วงนี้ครับเช้านี้ไปที่โรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาครับฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังปราศจากโรคขาประหยัดที่ไม่เจ็บไม่จนทุกคู่ทุกคนสำหรับในค่ำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าสาธุอาเมมุสาสุราเม